สวัสดีค่ะเมนูหมูหันนะคะหมูน้อยค่ะก็จะลองทำดูนะคะตามสูตรของคนที่นี่ไอ้เมนูเนี้ยค่ะเมนูหมูหันเนี่ยค่ะตัวน้อยๆนี่เป็นหัวมันนะคะมันจะมีชื่อเสียงที่เมืองเซโกเบียนะคะเป็นเมนูที่น่ากินมากเมนูแนะนำเลยค่ะถ้าไปเที่ยวเซโกเบียนะคะอันนี้จะเป็นกระเทียมค่ะเมืองนี้จะอยู่ใกล้กับมาดริดค่ะน่าเที่ยวมากเมืองนี้ใหญ่แล้วก็มีที่เที่ยวเยอะค่ะเคยไปนั่นกินนะคะเพราะว่าไปที่นั่นบ่อยค่ะเวลาไปที่มาดริดทีไรเนี่ยจะต้องแวะที่นั่นแล้วก็เป็นเมืองใหญ่มากสวยก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาเที่ยวสเปนกันนะคะก็อย่าลืมกินอันนี้เลยแนะนำอร่อยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะโรเมโรใส่ไปด้วยค่ะเพิ่มความหอมมันนะคะนี่จะรู้สึกว่ามันจะแก่ไปหน่อยนะเนี่ยขาดไม่ได้ค่ะก็คือน้ำมันที่นี่ใส่น้ำมันเยอะค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ใส่น้ำมันเยอะๆเพราะว่าน้ำมันนี้มันมีประโยชน์อะค่ะกินแล้วผิวสวยนะคะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ค่ะที่บิ๊กซีก็มีนะคะเคยซื้อตอนที่กลับไปเมืองไทยนะคะก็จะเวลาหาข้าวก็จะใช้ใช่ไหมคะก็ที่บิ๊กซีมีขายยี่ห้อนี้เลยไปหาดูกันเลยค่ะประมาณขวดหนึ่งประมาณนี้ค่ะหรือขวดเล็ก500ได้เลยค่ะแต่ว่ากินนานค่ะเราใช้แค่ประมาณช้อนกว่าต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินไม่ได้ใช้แบบว่าเอาไปปรุงเอาไปอะไรอันนี้มันจะกินสดอะค่ะมีประโยชน์ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไอ้นี่ก็คือไขมันหมูอะค่ะต้องเอามาทาหนังมันเวลาเข้าตู้อบเนี่ยมันจะได้หนังมันจะได้แบบว่ากรอบสีออกน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะเรียบร้อยค่ะว่าลืมไปมันต้องใส่น้ำด้วยเดี๋ยวนะคะเราก็ต้องใส่น้ำมันไปหน่อยนึงด้วยค่ะระหว่างที่รอไอ้หมูหันนะคะเสร็จนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยอบประมาณเกือบ
จะชั่วโมงกว่าแล้วค่ะก็จะมาทำผักอบค่ะของโปรดเลยอันนี้ก็จะมีพวกพริกหยวกอะค่ะแล้วก็แครอทกระเทียมค่ะเอาเข้าอบไปด้วยชอบกินมากยิ่งเป็นนี่ค่ะกระเทียมแบบนี้ค่ะเวลาอบเสร็จแล้วนะแล้วมันจะอร่อยมากเห็นไหมคะกำลังแบบว่าเหลืองแล้วค่ะมันจะเริ่มได้ละเดี๋ยวนี้เข้าตู้อบแล้วนะคะอ๋อยกลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะสุดยอดเลยน่ากินมากองศาแล้วค่ะเกือบ2ชั่วโมงก็เดี๋ยวมันเสร็จแล้วก็เราจะได้มากินกันค่ะต้องรอให้มันเสร็จเลย นี่ค่ะคิดว่าได้แล้วนะคะโอ้ยนุ่มมากเลยค่ะก็ไอ้ตรงนี้มันใช้ได้นะคะได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะเมนูหมูหันค่ะหมูน้อยเสร็จแล้วค่ะก็จะมากินกันนะคะเดี๋ยวขอตักใส่จานนะคะดูไอ้นี่มันสิคะด้านหลังด้านในไม่ใช่ด้านหลังคาดว่าจะกินไม่หมดแน่ค่ะเอาเป็นว่าตัดครึ่งซี่นี้ออกไปแล้วกันก็จะมากินคู่กับส้มตำค่ะเป็นตำถั่วแล้วก็ที่อบกระเทียมไว้เนี่ยค่ะชอบกินมากกระเทียมอบขอล้างท้องก่อน จะได้กินแบบว่าลื่นคออะไรประมาณนี้ค่ะ โอเคมาดูข้างในกันค่ะใช้ได้ไหมจริงๆคนที่นี่นะคะเขาจะกินคู่กันกับสลัดหรือไม่ก็เฟรนช์ฟรายนะคะแต่ว่าเรากินคู่กับส้มตำดีกว่ามันจะได้รสชาติกว่าเยอะรู้สึกว่าจะขาดเกลือแล้วเนี่ยใส่เกลือน้อยไปหน่อยอร่อยเนื้อนุ่มดีค่ะอบประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆได้เลยค่ะ
มันต้องกินคู่กับส้มตำจริงๆค่ะไม่งั้นมันเลี่ยนหนังมันก็กรอบดีนะคะกรุบกรุบกรอบอร่อยอ่ะทำเองเข้ากันอย่างแรงเลยถ้ามาเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่เมืองนะคะที่เซโกเบียนะจะสั่งอันนี้กินนะคะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเลยค่ะเปรี้ยวเผ็ดๆอะค่ะงั้นมันเลี่ยนจริงค่ะเลี่ยนมากเพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่นะคะมันไม่มีพวกน้ำจิ้มอะค่ะมันจะมีแต่ว่ารู้จักไอ้ซอสพริกไหมคะมันเป็นตาบาสโกค่ะมันจะใส่น้ำส้มใส่ชูเยอะเกินไปอะมันก็จะดูเหมือนว่าออกเปรี้ยวไม่อร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราอะอร่อยค่ะกระเทียมอบกลีบใหญ่ๆเลยนะคะชอบมากหอมอะค่ะกินได้หมดเลยนะคะไอ้พวกหนังมันเนี่ยอร่อยไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะมันอ้วนอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องอ้วนนะคะทำใจ
ว้าวถ้าเราไปกินที่ร้านอาหารมันนะคะแล้วเราสั่งอย่างเงี้ยเขาก็จะตัดมาให้เราเป็นจานอย่างนี้แหละค่ะประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาจะมีวิธีตัดอะค่ะเขาจะใช้จานสับใช่ไหมคะไม่ได้ใช้มีดตัดค่ะตามร้านอาหารนะคะเวลาเขาสับเขาจะในห้องอาหารใช่ไหมคะเขาก็จะวางโต๊ะอย่างเงี้ยก็จะเรียงจานไว้แล้วก็หมูค่ะก็จะเอาจานสับสับแล้วก็เสิร์ฟเสร็จแล้วพอเราสับพอเขาสับจานในหมูเสร็จใช่ไหมคะเขาก็โยนจานทิ้งเลยค่ะเป็นธรรมเนียมค่ะชอบค่ะที่นั่นสวยแต่มีแหล่งเที่ยวเยอะค่ะมีโบสถ์ใหญ่แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรคล้ายดิสนีย์ค่ะปราสาทเนาะสวยค่ะไปหลายรอบมากชอบครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะไปเมื่อปีที่แล้วตอนไปเที่ยวมาดริดใช่ไหมคะไปดูคอนเสิร์ตก็ไปนอนที่โรงแรมนะคะใกล้ๆกับไอ้สะพานนั่นเลยเดินเห็นเลยค่ะเดินประมาณ2นาทีก็ถึงโรงแรมก็ถูกด้วยนะคะตรงนั้นเพราะว่าจองตอนช่วงมันลดราคาค่ะได้40เหรียญกว่า45เหรียญไงนี่เลยค่ะถูกมากแล้วโรงแรมก็โอเคเลยเที่ยวสเปนนะคะต้องมาวัน วันธรรมดาค่ะวันปกติจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านค้าปิดหมดเยอะค่ะปิดเยอะเลยถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรก็ปิดค่ะไม่ดีเลยต้องมาวันปกติค่ะโอ้โหคนแน่นคนเยอะคำตำอร่อยอ่ะเริ่มจุกค่ะหลายคอมเมนต์มาบอกว่าทำไมไม่กินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยกำลังเพลินเลยพยายามแล้วค่ะมันกินไม่ได้แน่นค่ะยิ่งกินแบบว่าเนื้อพวกนี้นะคะกินได้น้อยค่ะไม่เหมือนอาหารทะเลกินได้เยอะ
หนังมันกรอบแสดงว่าเราทำใช้ได้อร่อยแต่ว่าเลี่ยนเลี่ยนมากไอ้สุดยอดวายแอปเปิ้ลค่ะชอบกินอร่อยดีไอ้หมูน้อยนะเนี่ยเนื้อมันนิ่มจริงนะคะจะไม่ไหวแล้วนะคะอิ่มมากไม่ไหวค่ะเหลืออีกตามเคยค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วกินไม่หมดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ